วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาที่เรื่องราวความรักคู่รักคนบันเทิงที่เลิกรากันไปแล้วคุณผู้ชมค่ะจริงๆเนี่ยเลิกกันไป5เดือนก่อนแต่เขาเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็คือปรางกันนรันนั่นเองกับต้องถูผีใช่ครับแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าการเลิกรากันในครั้งนี้นะฮะแต่ทั้ง2คนเนี่ยก็ยังมีความหวังดีนะความเป็นห่วงให้กันครับยังมีการโทรคุยกันล่าสุดเนี่ยสาวปรางครับยอมรับกับทีมวันบันเทิงของเราเลยนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังมีการปรึกษามีการพูดคุยนะฮะในแบบที่มีระยะห่างแบบเหมาะสมนะฮะแล้วก็ขอบคุณครับอดีตคนรักด้วยนะครับที่มอบความห่วงใยแล้วก็ความหวังดีให้เช่นเคยครับแต่ว่าหลายคนก็อยากรู้ไงเอ๊ะ มาคุยกันแบบนี้มันเหมือนมีสัญญาณอะไรดีๆหรือเปล่ามันมีแนวโน้มที่ดีว่าจะแบบรีเทิร์นรักรอบ3หรือเปล่าถามปรางดีกว่าจ้านี่ไงค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะหนูมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะที่แบบเรายังสามารถ keep relationship ที่เป็นเพื่อนยังให้กำลังใจยังปรึกษาเรื่องงานอะไรกันได้อยู่หนูก็คาดหวังให้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆก็ดีใจค่ะมันก็อยากเป็นกำลังใจให้เขาด้วยในถึงว่าในการใช้ชีวิตต่อไปของเขาในเรื่องผลงานต่างๆของเขาด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะเพราะทุกวันนี้ปังก็ยังมีไปปรึกษาเรื่องงานเรื่องอะไรกับเขาอยู่แล้วก็ยอมรับว่าจริงๆก็ยังต้องปรับตัวกันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ต้องให้ระยะห่างกันด้วยหมายถึงว่าเพื่อที่จะให้แต่ละคนได้ move on ได้ใช้ชีวิตต่อไปค่ะน่ารักเนาะน่ารักมากมันรู้อะว่าเขายังมีความแบบความหวังดีความผูกพันอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาก็เว้นระยะนะถึงแม้ว่าจะคุยคือถ้าเกิดว่ากลับไปคุยมากเกินไปมันก็เหมือนกับว่ากลับไปเพื่อแต่ละคน move on ไม่ได้เพราะว่าทุกคนก็ยังติดอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆนะครับแต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องของเพลงให้กับปรางด้วยนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ครับถือว่าเป็นคู่ที่จบกันความรักจบแต่ว่ามิตรภาพมันไม่จบใช่นะคะ